วัดนันทารามวัดนันทารามเดิมชื่อวัดนันตารามวัดนันทารามเป็นวัดใหญ่และมีความสำคัญเนื่องจากเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในกลุ่ม8พระอารามหลวงในสมัยราชวงศ์มังรายประกอบด้วยวัดสังฆารามหรือวัดเชียงมั่นในวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดวัดโชติการามหรือวัดเจดีย์หลวงวัดตะโปธารามหรือวัดร่ำเปิงวัดบุกผารามหรือวัดสวนดอกวัดทีฆววัดสารามหรือวัดเชียงยืนวัดบุกพารามและวัดนันทารามในตำนานกล่าวถึงวัดว่าเมื่อพุทธศักราช1987พระนันทปัญญาวัดนันทารามได้เป็นพระสังฆราชและเป็นอาจารย์ของพระมหายานคัมภีระผู้ซึ่งต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแดงซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนาแบบสิงหนิกายหรือพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มาสู่เมืองเชียงใหม่วัดนันทารามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์รวมทั้งได้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และพงศาวดารล้านนาเป็นระยะเช่นวัดได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2060ในสมัยของพระเมืองแก้วณที่ถวายพระเพลิงพระยอดเชียงรายผู้เป็นพระราชบิดาแล้วมีการฉลองสมโภชในปีพุทธศักราช2064โดยพระเมืองแก้วต่อมาปีพุทธศักราช2404พระเจ้ากาลิโวสุริยวงศ์ทรงสร้างพระวิหารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่น่าชมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง